สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้ Apple ได้เปิดหน้าเว็บไซต์ทำไมคนถึงเปลี่ยนมาใช้ iPhone จะมีเหตุผลอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะถ้าหากว่าใครมีแพลนที่กำลังจะย้ายจากเครื่อง Android มาใช้ iPhone นะคะก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยมาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะ Apple มีแอปย้ายไปยัง iOSที่จะช่วยให้เราถ่ายโอนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรายชื่อติดต่อรูปภาพวิดีโอหรือว่าจะเป็นบัญชีอีเมลนะคะก็สามารถทำได้ผ่านแอปนี้เลยค่ะข้อ2 Apple มีบริการ Apple Trade In Apple มีบริการ Apple Trade In นะคะที่เราสามารถนำอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันเนี่ยไปแลกเป็นเครดิตเพื่อซื้อ iPhone เครื่องใหม่ได้ด้วยค่ะโดย Apple นะคะเขาก็จะแนะนำวิธีการสำรองข้อมูลและลบข้อมูลในอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของเราด้วยเพื่อการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราค่ะอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยนะคะก็คือมูลค่าของตัวเครื่องปัจจุบันของเราค่ะว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบราคาได้เลยที่เว็บไซต์ของ Apple ค่ะซึ่งเขาก็จะระบุมูลค่าการแลกของ iPhone รุ่นเก่าๆไว้นะคะส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆก็สามารถเข้าไปค้นหาได้เลยที่เว็บไซต์ค่ะแต่ถ้าหากอุปกรณ์ชิ้นไหนนะคะไม่เข้าเกณฑ์ Apple Trade In ก็สามารถนำมารีไซเคิลได้ฟรีค่ะข้อ3 Apple มีบริการช่วยเหลือไม่ว่าเราจะมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนที่เกี่ยวกับการรับประกันการซ่อมแซมการตั้งค่าหรือว่าจะเป็นการกู้คืน Apple ID นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ Apple ได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรหาผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าจะติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์หรือจะเข้าไปที่หน้าร้าน Apple Store ก็ทำได้เช่นกันค่ะรวมถึงยังสามารถติดต่อที่แอปบริการช่วยเหลือของ Apple ตัวนี้ก็ทำได้ค่ะสามารถซื้อ iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ได้ที่หน้าร้านหรือว่าช่องทางออนไลน์นะคะข้อ4รวมเหตุผลที่ทำให้ iPhone น่าใช้ซึ่งในตัว iPhone รุ่นล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเกรดสเปคเพิ่มเข้ามารวมถึงมีฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะคะที่ Apple มุ่งมั่นทำมาตลอดในเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ค่ะประสิทธิภาพในการใช้งานจากชิป Apple Siliconความทนทานของตัวเครื่องที่ใช้กระจกเซรามิกชิลมีความแข็งแกร่งทนน้ำและทนฝุ่นได้ในระดับ IP68 รวมถึงความสามารถของการถ่ายภาพและวิดีโอในตัวกล้องนะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่พลอยสรุปไว้เกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้ iPhone น่าใช้ค่ะถัดมาเรามาดูเสียงจากผู้ใช้งานจริงนะคะที่ Apple ได้รวบรวมไว้ว่าทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนจากการใช้ Android มาเป็น iPhone ค่ะคือเราอะโตมากับเครื่องเก่าไม่ได้ทำความรู้จักกับ iPhone คิดว่าระบบจะยากแล้วพอมาเปิดใจให้ iPhone อะโอ้โหรู้แล้วว่าทำไมคนทั้งโลกถึงใช้กันคือระบบง่ายกว่าเครื่องเก่าเยอะมากมันไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ง่ายเป็นสีแก่ตัวมากตาวค่ะ สวัสดีเราชื่อไอซ์และเราเปลี่ยนมาใช้ iPhoneสำหรับเสียงจากผู้ใช้งานคนอื่นๆนะคะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเสียงจากผู้ใช้งานจริงที่เปลี่ยนจากการใช้ Android มาเป็น iPhone นะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและสำหรับ iPhone รุ่นไหนนะคะที่คิดว่าใช่และเหมาะกับเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ของ Apple ค่ะเราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลราคาและสเปคได้นะคะซึ่งสามารถทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ